สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในนอร์เวย์นะคะวันนี้เราก็จะเล่าเรื่องของคนรู้จักของเราคนนึงนะคะซึ่งครอบครัวเขาแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็สนิทกับแม่เรากับครอบครัวเรานะคะแต่เราเนี่ยไม่สนิทกันเพราะตอนที่เรายังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยก็คือเขาไม่ได้เพื่อนกลุ่มเดียวกับเราแต่ว่าเราเจอกันแถวตามสถานีรถบัสแล้วก็นั่งรถกลับบ้านด้วยกันแล้วก็คุยกันบ้างนะคะแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิทแล้วก็บ้านเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะบ้านเขาก็อยู่ไปอีกทางนึงนะคะเลยบ้านเราไปอีกเนาะแล้วเขาเนี่ยก็คืออยู่กับน้องชาย1คนนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุโดนรถชนแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่ส่วนตัวเขาเนี่ยก่อนที่พ่อแม่เขาจะเสียเนี่ยเขาก็เรียนก็คือเขาเรียนจบนะคะเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ได้ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเงินเดือนดีมากแล้วตอนที่เขาเงินเดือนดีๆเนี่ยก็คือมีเพื่อนฝูงมากมายเลยนะคะดื่มกินเที่ยวแล้วเขาก็มีเงินส่งน้องเรียนหนังสือเขาก็มีเงินกินเงินใช้สบายนะคะแล้วก่อนที่พ่อแม่เขาจะเสียเนี่ยก็คือเขามีสมบัติติดตัวมาบ้างนะคะพอต่อมาเนี่ยบริษัทเนี้ยมันได้ถูกปิดตัวลงนะคะเงินที่พ่อแม่สะสมไว้ให้แล้วก็เงินเดือนเขาก็ได้ไม่ค่อยมากนะคะทำงานที่ใหม่ก็ได้เงินไม่เยอะมันก็เลยเป็นเหตุให้เขาใช้เงินจำนวนนั้นน่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เหลือเลยนะคะพอเขาไม่เหลือเงินทีนี้มันก็มีปัญหาเขาก็ต้องดิ้นรนมากกว่าเดิมเพื่อนฝูงจะไปยืมก็ไม่ได้นะคะมีวันนึงก็คือฟางเส้นสุดท้ายแล้วไม่รู้จะพึ่งใครนะคะก็เลยมาหาแม่เราขอเงินแม่เรา 1,000 นะคะมันก็ได้เงิน 1,000 นั้นมาแล้วมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมีผู้ชายไทยมาหลายคนแต่ก็ไม่เคยมีใครดูแลมันได้ก็เหมือนกับแบบว่ามันจะต้องเลี้ยงเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมันก็เลยคิดว่าเอาล่ะในเมื่อมันแม่เราแล้วเขาบอกว่าเราไปมีผัวฝรั่งแล้วผัวฝรั่งก็ให้กินให้ใช้นะคะก็ดีอยู่แล้วก็แต่ว่าเราต้องไปทำงานเพราะว่าเมียฝรั่งต้องทำงานมันก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็อยากลองมีฝรั่งทีนี้ฝรั่งจะไปหาที่ไหนล่ะมันก็รู้เลยว่าฝรั่งเนี่ยก็คืออยู่พัทยาเยอะก็คือเขาก็เลยเดินทางไปที่พัทยานะคะตอนที่เขาไปพัทยาเนี่ยก็คือ3เดือนแรกเนี่ย3เดือนแรกเนี่ยที่เขาไปเนี่ยเขาได้เงินมาทั้งหมดเก็บเงินมาทั้งหมดนะคะ 50,000 บาทนะคะพอเขาได้เงิน 50,000 บาทปุ๊บเขาก็เอาเงินมาให้แม่เรานะ 10,000 เขาบอกว่าตอนนี้เขาได้ฝรั่งแล้วและฝรั่งอ่ะกำลังจะมารับเขาแล้วก็เอกสารน่ะมันกำลังถูกดำเนินเรื่องแต่ว่ามันต้องรออีกสัก 4-5 เดือนกว่าเอกสารจะเรียบร้อยนะคะเขาก็บอกแม่เราอย่างนั้นแล้วแม่บอกว่าก็ให้มันมากเกินให้เขามากเกินไปเพราะว่ายืมไปแค่พันเดียวเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาน่ะทำงานได้แล้วก็ฝรั่งอ่ะส่งเงินให้เขาใช้ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เขารอวีซ่าแล้วก็รอทำเรื่องฝรั่งก็ส่งให้เขาทุกเดือนนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะก็จะให้แม่เราเอาไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินแล้วเขาก็ขอบคุณเพราะว่าเขามีเพื่อนเป็น10คนแต่เพื่อนน่ะไม่เคยให้เขายืมเลยนะแต่ว่ามาต้องมายืมคนแก่อย่างแม่เราเขาก็เลยให้แม่เรานะแม่เราก็เลยอวยพรว่าก็ขอให้ได้ฝรั่งดีๆแล้วก็ให้ขอให้เขาได้ฝรั่งที่ดีแล้วก็เลี้ยงดูเขาแล้วก็รักเขานะคะแล้วก็ขอให้ไปเมืองนอกได้งานทำดีๆนะคะเขาก็เลยตัดสินใจนะคะไปอยู่กับฝรั่งประเทศอเมริกานะคะแล้วหลังจากที่เขาไปอยู่กับแฟนนะคะเขาก็ไปทำอาชีพขายกับข้าวตรงที่เขาอยู่มันมีตลาดไทยเขาก็ทำอาหารไทยนี่แหละไปขายนะคะแล้วแฟนเขาก็มีงานประจำแต่เขานะไปขายอาหารไทยที่ตลาดไทยนะคะก็ขายได้ดีก็ได้เงินทุกวันนะคะเขาก็เลยส่งเงินให้น้องตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยไม่ได้กลับเมืองไทยเลยก็คือส่งเงินให้น้องน้องบอกว่าค่าหน่วยกิจโรงเรียนไม่สบายป่วยเป็นนู่นเป็นนี่โรงเรียนจะต้องเอาเงินเท่านั้นโรงเรียนจะต้องเอาเงินเท่านี้ค่าน้ำค่าไฟอะไรทุกอย่างก็คือมันส่งให้น้องมันอย่างเดียวเลยแล้วแฟนมันก็ดีนะแฟนมันก็ไม่ว่าเลยมันก็ส่งไปให้น้องหมดทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีที่ดินอยู่แปลงนึงนะคะซึ่งที่น้องเขาอยู่นั่นแหละก็คือพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้เอาไปจำนองจำนำเอาไว้นะคะด้วยเงิน 200,000 บาทนะคะแล้วแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเป็นคนใจร้ายนะคะเขาบอกว่ามีเมื่อไหร่
ก็เอาเงินน่ะ 200,000 ไปคืนเขาเพราะเขาไม่คิดดอกแล้วเขาก็จะเอาโฉนดที่ดินน่ะคืนมาทีนี้มันก็เลยให้น้องมันเนี่ยโอนเงินให้น้องมันน่ะ 200,000 นะคะเพื่อที่จะเอาไปไถ่ที่ดินคืนมาจะได้เป็นของเราน้องมันก็จะได้มีที่อยู่ใช่ไหมแต่ว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกพอส่งไปเงินไปแล้ว 200,000 มันก็เลยโทรศัพท์ไปหาน้องมันว่าผู้ใหญ่บ้านนะเขาได้เอาโฉนดที่ดินมาให้หรือยังทีนี้น้องมันเลยตอบว่าเราจะต้องส่งเราจะต้องเสียเงินไปจ้างทนายนะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านน่ะเขาโกงเงินเราเขาไม่ให้โฉนดที่ดินมันก็เลยบอกว่าตอนนี้มันกำลังดำเนินเรื่องอยู่จะจ้างทนายทีนี้ไอ้ตัวมันน่ะมันเชื่อน้องชายมันเพราะน้องชายมันไม่เคยเป็นแบบนี้ก็เชื่อน้องชายหมดทุกอย่างก็ส่งเงินไปอีก 50,000 อันนี้ส่งก็คือส่งเงินไปแล้วนะ 50,000 บาทเพราะน้องบอกว่าจะเอาไปจ้างทนายเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านไม่คืนโฉนดที่ดินให้แล้วมันส่งเงินไปแล้วแล้วมันถึงมาพูดกับแฟนมันมันบอกว่าอ่ะมันไปพูดกับแฟนมันแล้วแฟนมันก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมให้เงินเขาไปในเมื่อผู้ใหญ่บ้านน่ะเธอบอกว่ามันเป็นเขาเป็นคนที่รักพ่อแม่เธอแล้วเธอก็รู้จักเขาดีทำไมเธอไม่ลองเดินทางไปเมืองไทยไปคุยกับเขาเราก็มีตังฉันก็จะได้ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยทำไมเธอไม่ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านไอ้ตัวมันก็ไม่ได้เอกใจไงท่านผู้ชมแล้วมันก็นึกยังไงไม่รู้มันเดินทางไปเมืองไทยเดินทางกลับเมืองไทยเพื่อที่จะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านว่าเอ๊ะมันยังไงทำไมถึงไม่คืนโฉนดที่ดินแต่ว่ามันก็ไม่บอกน้องชายมันนะว่ามันจะไปมันก็นึกยังไงไม่ธรรมดามันมีอะไรมันจะบอกน้องชายใช่ไหมถ้ามันจะไปเมืองไทยมันต้องบอกน้องชายแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยก็คือเหมือนมันอยากไปโดยที่จะไม่บอกน้องชายก็คือซื้อตั๋วได้ก็ไปเลยนะพอซื้อตั๋วไปปุ๊บมันก็ดิ่งตรงไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลยก็ไปคุยกับลุงพ่อใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโอ้ยมันไม่เคยเอาตังมาให้ลุงพ่อใหญ่บ้านเลยแถมมันเนี่ยมันยังกู้เงินไปอีก 200,000 ไอ้ลูกสาวนะมันก็บอกว่าพ่อให้เงินมันไปทำไมมันน่ะได้เงินจากพี่สาวมันทุกเดือนมันก็เอาไปเล่นการพนันหมดแล้วเนี่ยมันเอาเงินไป 200,000 แล้วพ่อให้มันไปอ่ะมันก็ไปเล่นการพนันพ่อให้มันไปทำไมพ่อไม่ปรึกษาหนูว่าลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเขาก็ดุพ่อเขาก็คือมันให้ไปแล้วอ่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ไม่รู้จะทำไงให้ไปแล้วเขาผู้ใหญ่บ้านนะเขาก็เลยให้ดูนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยโอนเงินให้ไปเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานในโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะก็คือเขาก็ให้ดูเนี่ยเขาโอนเงินไปจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าถ้าเองไม่เชื่อนะเองก็ไปตามมันมาคุยกับลุงผู้ใหญ่บ้านเพราะมันไม่เคยเอาเงินมาถ่ายที่จะให้โฉนดไปได้ยังไงเพราะว่าเงินยังไม่เคยมาสรุปแล้วเนี่ยน้องชายมันน่ะก็เอาเงินจากได้เงินจากพี่สาวด้วยใช่ไหมแล้วก็มาเอาเงินกับผู้ใหญ่บ้านไปอีกก็คือแล้วโรงเรียนน่ะก็แล้วผู้ใหญ่บ้านเขายังบอกนะว่าโรงเรียนมันก็ไม่เคยได้ไปมึงส่งเงินมาน่ะมันไม่ได้ไปโรงเรียนเลยมันก็มีผู้หญิงมาอยู่ที่บ้านแล้วพ่อแม่ผู้หญิงก็มาอยู่ที่บ้านมึงนั่นแหละเขากินเงินที่มึงส่งมาให้นั่นแหละมันไม่เคยเอาเงินอะไรไม่เคยเอาเงินเอาอะไรมาให้กูเลยไม่เคยมีสักบาทนึงมีแต่มันจะมากู้ก็มันเอาไป 200,000 แล้วมันจะมายืมอีกทีนี้ลูกสาวน่ะก็พูดห้ามไว้ก็เลยไม่ได้ให้ไปก็เลยก็ตกลงอ่ะก็เงินพ่อลุงผู้ใหญ่บ้านเขาอธิบายเนาะพ่อกับแม่มึงเอาไป 200,000 แล้วน้องชายมึงเอาไป 200,000 ก็เป็น 400,000 ไล่ที่ดินของมึงเนี่ยมันราคา 900,000 ก็ตกลงมึงเหลืออยู่ 500,000 เขาก็ไม่คิดดอกเลยนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยใจดีมากไม่คิดดอกเลยมึงก็ผู้ใหญ่บ้านเลยบอกมึงก็ลองไปเรียกมาคุยกับกูนะแต่ว่าเราก็ถามคนที่เรารู้จักนะว่าเราสงสัยว่าทำไมอ่ะผู้ใหญ่บ้านอ่ะถึงกล้าให้น้องชายมันกู้เงินอีก 200,000 มันก็เลยอธิบายแล้วว่าก่อนที่มันจะเดินทางไปอเมริกาเนี่ยก็คือมันมีเรื่องต้องใช้เงินแล้วมันก็ไปยืมผู้ใหญ่บ้านนะคะบอกว่าอาจจะเอาไปทำเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปอเมริกาแต่เงินที่แฟนส่งมามันยังไม่ถึงแต่เรื่องมันต้องดำเนินไปแล้วก็เลยไปยืมเงินผู้ใหญ่บ้านนะพอฝรั่งส่งเงินมาให้ปุ๊บมันก็เอาไปคืนผู้ใหญ่บ้านนะเอาไปคืนผู้ใหญ่บ้านเลยพร้อมกับดอกเบี้ยลุงผู้ใหญ่เขาไม่ได้เอาแต่ว่ามันขอบคุณเพราะว่ามันไปพึ่งใครเงินจำนวนมากขนาดนี้ไม่ได้ก็ขอบคุณลุงผู้ใหญ่บ้านทีนี้พอ
พอมันมีพอมันเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยลุงผู้ใหญ่บ้านที่เขาให้มันยืมเงินน่ะเพราะเขาคิดว่าตัวมันน่ะมีผัวฝรั่งแล้วถ้าเกิดน้องยืมไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เอาเงินมาคืนได้เพราะมันไม่ใช่คนขี้โกงและอีกอย่างนึงที่ที่เอาไปจำนองน่ะมันมีมูลค่ามากกว่าเงินที่จะให้ลุงผู้ใหญ่บ้านน่ะก็เลยตกลงให้น้องของมันเนี่ยได้ยืมเงินไปอีก 200,000 มันก็เลยเดินทางไปที่บ้านมันนะบ้านผู้ใหญ่บ้านกับบ้านมันน่ะไม่ไกลกันพอไปถึงปุ๊บน้องชายมันก็ตกใจเนาะอ้าวทำไมมาแล้วไม่บอกอ่ะก็กูไม่บอกหรอกกูมากูจะดูว่ามึงทำอะไรบ้างแล้ววันนี้มึงไม่ไปโรงเรียนเหรอทำไมมึงทำอย่างเงี้ยผู้ใหญ่มันก็เลยบอกน้องว่ามันไปบ้านผู้ใหญ่บ้านมาเงิน 200,000 มึงเอาไปไหนกูให้มึงเอาไปถ่ายที่แล้วมึงเอาไปไหนน้องชายมันก็ทีนี้ตัวมันเองมันก็งงนะเพราะว่ามันน่ะมันมีมันน่ะน้องชายมันน่ะมีเมียแล้วพ่อแม่เมียก็อยู่ในบ้านพ่อแม่เมียก็นั่งอยู่ในบ้านด้วยมันก็เลยถามว่าแล้วมึงไม่ไปโรงเรียนเหรอน้องชายมันก็บอกว่าจะไปทำไมโรงเรียนก็มีพี่สาวมีผัวฝรั่งอ่ะจะต้องไปเรียนโรงเรียนทำไมจะต้องไปเรียนทำไมแล้วเงินที่ส่งมา 200,000 เนี่ยมันก็ไม่พอใช้กินอยู่กันตั้งหลายคนเนี่ยพี่สาวมันก็เลยย้อนไปว่ากูให้มึงกินคนเดียวกูไม่ได้ให้มึงเอาเมียมากินกูไม่ได้ให้มึงมาเลี้ยงคนอื่นคนอื่นที่ไหนก็นี่เมียแล้วก็นี่พ่อแม่เมียก็มีกันอยู่แค่นี้แหละบ้านนั่นน่ะและเงิน 200,000 ที่มาเนี่ยให้มาเนี่ยก็เอาไปดาวรถคนอื่นน่ะเขามีผัวฝรั่งน่ะมีพี่น้องมีผัวฝรั่งเขาก็มีรถมีบ้านมีที่มีทางแต่นี่พี่สาวอ่ะไม่เคยมีอะไรเลยส่งเงินมาให้ก็นิดหน่อยไม่พอจะกินด้วยซ้ำไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะในบ้านมันก็ไม่พอแล้วโรงเรียนจะไปมันทำไมล่ะเรียนไปก็ไม่ได้มีงานทำเดี๋ยวนี้งานมันหายากอุ้ยไอคนที่เรารู้จักบอกอีปาเอ้ยกูโคตรโมโหเลยกูไม่พูดอะไรสักคำเลยกูเลยเดินออกไปมันก็เลยเรียกกูมึงจะไปไหนวะกูจะไปกดเงินมาให้มึงสัก2,000,000ไอคนที่เรารู้จักนะมันพูดกับน้องชายมันว่ากูจะไปกดเงินมาให้พวกมึงกันคนละ2,000,000 2,000,000 2,000,000เพราะว่าผัวกูรวยมากเออที่บ้านน่ะมีต้นเงินต้นทองเยอะแยะเลยกูไปสอยเอาสอยเอาสอยเอากูรวยเดี๋ยวกูจะมึงรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกูจะไปกดเงินให้พวกมึงคนละ2,000,000 2,000,000ฝรั่งเนี่ยที่กูได้มาเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งขี้ๆนะฝรั่งรวยมันก็เลยพูดอย่างนั้นมันพูดประชดไอ้ฝั่งที่นั่งอยู่ในบ้านน่ะก็คงดีใจคิดว่าเขาจะไปกดเงินมาให้จริงๆคุณผู้ชมเอ้ยแต่เปล่าหรอกมันน่ะเดินทางไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วมันก็ไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านเนาะมันถามแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกเป็นไงล่ะเขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยใช่ไหมงานการเขาไม่ต้องทำเขาก็กินเงินที่มึงส่งมาแน่นั่นนะคะเอาไปดาวรถนั่นน่ะเอองานการไม่มีใครทำไม่มีใครทำกันหรอกถึงเวลามันได้เงินเดือนมึงส่งเงินเดือนไปใช่ไหมเดี๋ยวก็ตีกองร้องเพลงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กดื่มเหล้ากันตั้งวงกันผู้ใหญ่บ้านเขาว่าแล้วมึงจะเอายังไงผู้ใหญ่บ้านเขาถามเนาะมันบอกว่ามันตกลงมันขายที่ให้ผู้ใหญ่บ้านไปเลยผู้ใหญ่บ้านบอกมึงจะเอางั้นเลยเหรอผู้ใหญ่บ้านเขาเลยบอกว่าอ่ะถ้ามึงจะเอาอย่างนั้นแต่ถ้ามึงจะเอามาเอาคืนไปเมื่อไหร่อ่ะมึงก็มาเอานะก็คือตกลงอ่ะก็คือครอบครัวไอ้คนที่เรารู้จักเนี่ยมันเอาเงินไป 400,000 แต่ที่ตรงนั้นมัน 900,000 ใช่ไหมมันเหลือเงินอยู่อีก 500,000 ก็เลยมันทำการโอนที่ดินโอนที่ดินให้ผู้ใหญ่บ้านไปเลยนะเพราะว่ามันโมโหน้องชายมันมากให้ไปโรงเรียนก็ไม่เคยไปโรงเรียนก็คือ4ปีเต็มๆที่มันส่งเงินมันคิดว่าน้องชายมันไปโรงเรียนมันก็ฝันหวานเลยว่ามันจะได้เห็นน้องชายมันสวมชุดคุยแล้วมันก็จะได้พาผัวฝรั่งของมันเนี่ยไปร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรใบปริญญาว่างั้นมันอันนี้คือมันฝันบอกอีปาเอ้ยกูก็ฝันเลยว่ากูจะพาผัวกูไปงานรับใบรับปริญญาของน้องชายนี่แหละน้องชายที่กูส่งเสียเรียนมาด้วยน้ำพักน้ำแรงมันใกล้จะจบแล้ววะสั้นมันฝันอยู่คนเดียวมันบอกว่ามันก็ฟาดฝันของมันอยู่คนเดียวมันฝันเอามันว่าที่ไหนได้คิดไปเองหมดทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะ
ไอ้ที่นั่งทำงานเหน็ดเหนื่อยอ่ะแล้วก็คิดอยู่ในหัวสมองอ่ะพอมันกลับมาเมืองไทยก็คือมันเป็นแนวอื่นมันเป็นอย่างอื่นตกลงขายที่ดินนะคะแล้วก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีในเมืองไทยมันกะว่าถ้าน้องมันกลับตัวได้เมื่อไหร่ไอ้เงิน 500,000 นั้นน่ะมันก็จะให้น้องมันแต่ถ้ากลับตัวไม่ได้ยังจะเป็นนิสัยแบบนี้ยังจะตลกตะแลงงานการไม่หาทำโรงเรียนก็ไม่ไปนะแล้วก็ติดการพนันก็คือเงินตรงเนี้ยก็มันไม่ให้และไอ้ที่ที่อยู่เนี่ยก็คือต้องย้ายออกเพราะว่าขายให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปแล้วมันโอนที่โอนทางเสร็จก็เลยบอกความจริงผัวไปทั้งหมดเลยว่าเรื่องเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เลยบอกผัวว่าจะไปเที่ยวทางใต้ของประเทศไทยแค่1อาทิตย์แล้วก็กลับผัวตกลงนะเที่ยวอยู่แค่อาทิตย์นึงแล้วก็กลับมันก็คงนั่งรอเงิน2ล้าน3ล้านอยู่ที่บ้านมันนั่นแหละมันก็นั่งรอเงินอยู่นั่นน่ะแล้วตลอดเวลาที่ว่ามันไปเที่ยว1อาทิตย์นะน้องมันก็โทรตามมันก็ตัดสายทิ้งก็คือมันไม่รับก็คือมันคงคิดว่าทำไมไปกดเงินนานแท้3 4วันแล้ว7 8วันแล้วอาทิตย์นึง2อาทิตย์นึงแล้วเงินก็ยังไม่มานะแล้วพอไอ้คนที่เรารู้จักเนี่ยกับอเมริกาไปนะคะปรากฏว่าไอ้ใต้ท้องแขนของมันเนี่ยมันเกิดเป็นไตนะคะขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกเจ็บก็เลยไปหาหมอนะคะทีนี้หมอนะคะก็เลยบอกว่าไอ้ไตอันเนี้ยนะก็คือเขาจะตัดออกให้ที่มันเป็นไตที่มันเป็นเนื้อแข็งเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันขึ้นออกมาขึ้นอีกนะคะถ้าขึ้นอีกเนี่ยก็คือเขาจะต้องเช็คให้ละเอียดหรือว่าต้องเอาเนื้อเนี่ยต้องเอาก้อนเนื้อเนี่ยก็คือไปเช็คดูให้ดีอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาอีกมันอาจจะเป็นมะเร็งนะคะหรือเขาเรียกว่าก้อนเนื้อร้ายนะคะแต่ถ้ามันจะเป็นมะเร็งแล้วมันขึ้นมาอีกหลายๆก้อนเนี่ยก็คือต้องให้คีโมแต่เหตุการณ์น่ะมันยังไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นพอตัวมันเองฟังปุ๊บเนี่ยก็คือมันตกใจนะคะแล้วแฟนมันเองก็ตกใจด้วยเพราะว่ามันเป็นไตแข็งๆขึ้นมาน่ะทีนี้มันก็เลยทำการผ่าตัดเนาะทำการผ่าตัดออกไปแล้วก็ภาวนาขออย่าให้มันขึ้นมาอีกถ้ามันขึ้นมาอีกเนี่ยก็คือแพทย์เขาสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะคะและหลังจากที่มันผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยได้ 2-3 วันน้องชายมันก็โทรมานะคะโทรมาว่าผู้ใหญ่บ้านเขาไล่ออกจากบ้านเพราะว่ามึงขายที่แล้วเหรอไอ้คนที่เรารู้จักก็บอกกูขายที่มึงจะพากันไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของมึงแต่ว่ากูขายเพราะว่ากูให้มึงเรียนมึงก็ไม่เรียนกูให้มึงเอาเงินไปถ่ายที่มึงก็ไม่เอาเงินไปถ่ายที่กูก็เลยปล่อยให้ลุงผู้ใหญ่บ้านเขายึดไปเลยเพราะกูจะไม่ส่งเสียเงินอะไรให้มึงอีกถ้ามึงไม่รู้จักหากินมึงก็ไม่ต้องกินก็ไม่ต้องใช้มึงก็อดตายไปแล้วตอนนี้นะกูเนี่ยเป็นมะเร็งบางทีกูอาจจะกลับไปอยู่แล้วก็ให้มึงดูแลรู้ไหมน้องชายมันตอบว่าไงเราอึ้งเลยนะโอ๊ยถ้ามึงเป็นมะเร็งอ่ะมึงก็อยู่กับผัวฝรั่งของมึงนั่นแหละก็ให้เขาดูแลสิก็ในเมื่อกูได้ยินข่าวว่าที่ประเทศนอกน่ะเขามีสวัสดิการดีไม่ใช่เหรอมึงก็ไปนอนอยู่ที่นั่นแหละกูไม่มาดูแลมึงหรอกนะไหนจะเมียกูอีกไหนจะพ่อเมียแม่เมียกูอีกล่ะที่กูจะต้องดูแลน่ะกูไม่ดูแลมึงหรอกนะถ้ามึงจะเป็นมะเร็งมึงก็ไปเป็นอยู่ที่เมืองประเทศอเมริกานั่นแหละมึงไม่ต้องกลับมาหรอกมึงจะกลับมาทำไมใครจะดูแลมึงอุ้ยไอคนที่เรารู้จักมึงก็บอกว่าไอปาเอ้ยกูนี่นะตระหนักถึงเลยมีเพื่อนยืมเงินพันเดียวเพื่อนยังไม่ให้ยืมเลยที่เวลามันไปกินเหล้ากูนะกูจ่ายให้มันได้ 3-4 พันแต่กูขอยืมเงินมันพันเดียวไม่มีใครรับโทรศัพท์กูเลยกูต้องไปยืมแม่มึงแล้วนี่น้องชายกูนะไอ้ปานี่น้องชายกูทำงานให้มัน 4-5 ปีเลี้ยงเมียมันเลี้ยงพ่อมาเลี้ยงพ่อเมียมันเลี้ยงแม่เมียมันด้วยแต่กูเป็นมะเร็งมันบอกว่าไม่ต้องมาเพราะมันไม่ดูแลมึงคิดดูสิไอ้ปาแล้วกูจะไปพึ่งพาอาศัยใครได้ขนาดพี่น้องในไส้อ่ะยังไม่อยากดูแลกูเลยนี่ขนาดกูยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะกูลองใจมันเฉยได้ไอ้ปาแล้วมึงจะให้กูคิดยังไง
โอ้ยปริชาเขาไม่คิดยังไงหรอกฟังแล้วมันก็เป็นอะไรที่ว่าเฮ้ยต้องรักตัวเองนะและไอ้คนที่เรารู้จักนะมันเล่าให้เราฟังนะว่ามันแต่งงานอยู่กับแฟนมานะ4ปีนะแต่ว่าไม่ได้จดมันก็จดทะเบียนสมรสกันเฉยๆนี่แหละแต่ไม่มีพิธีแต่งงานไม่ได้ไปขอไปอะไรกันหรอกก็คือมันบอกมันไม่อยากยุ่งยากมันอยากตั้งใจทำงานมันอยากมาหาเงินนะและสิ่งที่สำคัญน่ะก็คือตัวของมันน่ะมันมีแฟนคนไทยแต่ว่าแฟนคนไทยยังไม่เคยเลี้ยงดูมันเลยสิ่งที่มันอยากได้นะก็คือมันอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนนึงมาดูแลมันถึงมันทำงานก็ไม่เป็นไรเพราะทุกๆคนนะเกิดมามันก็ต้องทำงานมันก็เข้าใจตรงนี้แต่สิ่งที่มันอยากได้นะก็คือพ่อกับแม่มันตายแล้วน้องชายมันก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันอยากหาใครสักคนนึงก็คือมาดูแลแต่แล้วมันก็ได้นะคะผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ได้รวยได้อะไรแต่ว่าเขาก็ทำงานนะคะทำการแล้วก็ไม่เจ้าชู้แล้วเขาก็อยู่กันสองคนนะคะแล้วตอนที่เขาเป็นมะเร็งเขาไม่ได้เป็นมะเร็งผู้ผิดก็คือไม่รู้ว่ามันเหตุการณ์น่ะไอ้เนื้อมันจะงอกใหม่ไหมลูกชายเขาเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปหาแม่บอกว่าแม่ไม่เขาก็ไม่สบายใจเพราะว่าเมียที่อยู่กันมา4-5 ปีอ่ะตอนเนี้ยก็คือว่าเหมือนกับเขาจะเป็นมะเร็งแม่เขาน่ะไม่ชอบไอ้คนที่เรารู้จักนะคะไอ้น้องเนี่ยแม่เขาอ่ะแม่เขาไม่ชอบเพราะว่าแม่เขาเมื่อก่อนหนูนะเคยมีเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยมีเมียไทยแล้วย้ายไปอยู่เมืองไทยนะย้ายไปอยู่เมืองไทย3ปีเพื่อนบ้านนะย้ายไปอยู่เมืองไทย3ปีแล้วหลังจาก3ปีอ่ะก็คือฝรั่งเงินหมดผู้หญิงไทยเตะทิ้งนะคะก็เลยต้องกลับมาอยู่ประเทศอเมริกาเหมือนเดิมเขาก็เลยไม่ชอบผู้หญิงไทยเพราะเขากลัวว่าไอ้คนที่เรารู้จักเนี่ยจะไปปลอกลอกลูกชายเขานะคะแต่ทีเนี้ยอยู่กันได้หลายปีนะคะก็ดูแลกันมาตลอดแล้วก็ไอ้คนที่เรารู้จักเนี่ยก็คือมันทำกับข้าวเก่งทำมาหากินเขาก็เลยตัดสินใจนะคะมาเยี่ยมลูกชายเขานะคะมาเยี่ยมลูกชายแล้วก็มาเยี่ยมลูกสะใภ้แล้วก็พาลูกสะใภ้ไปหาหมอนะคะลูกสะใภ้ก็ทำอาหารไทยให้กินนะคะทีนี้มันก็เลยเกิดความผูกพันเขาก็ไอ้อคตินั้นมันก็หายไปเนาะเพราะไอ้คนที่เรารู้จักเนี่ยมันก็ทำกับข้าวเก่งทำอาหารไทยเก่งแล้วฝั่งนั้นเขาชอบกินอาหารไทยก็เลยชวนพ่อปู่แม่ย่ามากินอาหารบ้างแล้วตัวมันเองมันก็ไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าบ้างก็ไปกินอาหารกันไปอะไรกันเนาะแล้วบ้านของคนที่เรารู้จักเนี่ยก็คือเขาไม่ได้อยู่ติดกับบ้านพ่อปู่แม่ย่าเขาและหลังจากที่เขาถูกกันดีเนี่ยก็คือเขาก็ย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆกันจะได้ไปมาหาสู่กันได้สะดวกแล้วแฟนเขาก็จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลจากที่ทำงานแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆพ่อปู่แม่ย่านะแล้วพ่อปู่แม่ย่าเขาเนี่ยเขาก็ใจดีนะคะพาไปรักษาเพราะว่ามันเกิดเป็นไตขึ้นมาอีกหนึ่งไตนะ แต่ว่าแพทย์เขาตรวจแล้วว่าไม่ใช่มะเร็งแม่แฟนก็ไปเฝ้านะคะแม่แฟนก็ไปเฝ้าแล้วแม่แฟนน่ะก็หาแบบว่าเหมือนกับแบบว่าหาโรงพยาบาลดีๆให้ว่าไปตรวจให้มันแน่ชัดสิถ้ามันเป็นมะเร็งจริงๆเนี่ยก็คือมันจะได้รักษาให้หายขาดนะคะแต่ว่ามันงอกขึ้นมามันเป็นเหมือนก้อนซีสต์อ่ะมันเหมือนซีสต์หรือมันเหมือนอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็คือมันไม่ใช่มะเร็งก็เขาตรวจดูอย่างละเอียดแล้วก็คือไม่ใช่มะเร็งแต่หมอนะเขาก็ให้ไปตรวจทุกปีเดี๋ยวเผื่อมันเกิดเป็นก้อนเนื้อร้ายขึ้นมาเราจะได้รักษาทันท่วงทีนะตั้งแต่นั้นเนิ่นเนาะและหลังจากคนที่เรารู้จักเนี่ยไม่ได้ส่งเงินให้น้องชายใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเขาก็ยึดที่ดินนั้นน้องชายมันก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่พอไปเช่าบ้านอยู่ปุ๊บน้องชายมันไม่มีเงินใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นก็ทิ้งไปเลยนะคะทิ้งไปเลยเขาก็ไปหาผัวใหม่เลยผู้หญิงคนนั้นนะคะเพราะว่าเขาฝันเอาไว้ว่าพี่สาวมีผัวฝรั่งจะต้องมาตกมาแต่งใหญ่โตถ้าพี่สาวมาจะต้องจัดงานเท่านั้นเท่านี้อย่างงู้นอย่างนี้นะคะต้องซื้อรถเก๋งให้ขับโอ้โหเขาฝันใหญ่แหละทางฝั่งนั่นน่ะทางฝั่งแม่ของผู้หญิงอะเนาะฝันไว้เมื่อฝันมันได้เป็นอย่างที่ฝันก็คือเขาก็ถีบหัวน้องชายมันส่งนะคะและน้องชายมันเนี่ยก็ได้มาได้กับคนอีสานนะคะมาได้กับคนอีสานผู้หญิงคนนี้ขยันผู้ใหญ่บ้านเขาเล่าให้มันฟังนะเพราะมันโทรศัพท์ไปถามเขาว่าน้องชายมันเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยมันก็ยังห่วงแต่ว่าที่มันทำทุกวันเนี่ยมันอยากดักนิสัยน้องชายได้เมียเป็นคนอีสานนะคะเขาก็พามันตำส้มตำขายก๋วยเตี๋ยว
นะผู้ใหญ่บ้านก็หัวเราะมากเฮ้ยมันรู้จักทำมาหากินก็สมน้ำหน้ามันมึงส่งให้มันเรียนมันไม่อยากเรียนนะก็คือผู้หญิงขยันนะคะผู้หญิงขยันถ้าเกิดผัวขี้เกียจปุ๊บด่าเลยนะคะก็คือผู้หญิงขยันก็เช่าห้องอยู่มาขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ขายดีเพราะว่าข้างๆมันมีโรงงานนะคะโรงงานผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยคนงานเขาก็มากินมาอะไรมันก็ขายดีนะคะแล้วผู้หญิงก็ทำงานไม่ได้หยุดได้หย่อนพวกมันก็ช่วยเมียล้างจานแล้วก็บางทีก็ปิ้งลูกชิ้นบ้างอะไรบ้างเนาะมันบอกว่าไอ้ปลาเอ้ยมันจะทำอะไรก็ได้นะแต่เงิน 500,000 น่ะมันอยู่ในนั้นแหละถ้ามันกลับตัวได้จริงๆนะกูจะให้มันเลยเพราะกูมีน้องคนเดียวถึงมันจะพูดว่ากูยังไงถึงมันจะไม่ดูแลกูยังไงอ่ะแต่มันก็เป็นน้องกูมีผัวฝรั่งดูแลกูทำงานได้เยอะกว่ามันแต่กูอ่ะอยากจะให้มันน่ะสำนึกตัวได้เพราะแล้วมาน่ะกูตามใจมันเหลือเกินตามใจมันจนมันไม่ดูแลตัวเองตามใจมันใช้เงินฟุ่มเฟือยมันไม่ได้จะคิดถึงว่าเงินมันหายากนะกูจะให้มันหาเองแล้วผู้ใหญ่บ้านเขาเลยบอกว่ายังไม่ต้องให้เงินมันหรอกให้มันสำนึกตัวอีกสัก 7-8 ปีเงิน 500,000 มันไม่บูดไม่เน่าหรอกให้มันสำนึกตัวมันเองให้มันหากินเองได้จริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้มัน 500,000 ตอนนี้ยังไม่ต้องให้มันหรอกเขาก็ขายของได้อะไรกันได้บ้างเขาก็เก็บเงินซื้อรถกระบะคันนึงผู้ใหญ่บ้านเขาก็เล่าให้ฟังบอกไอ้ปาเรารักน้องเนี่ยมันก็ต้องรักให้ถูกทางนะถ้าเราให้เงินมันไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่รู้จักหาเงินด้วยตัวเองต่อไปเนี่ยมันก็จะมาแบมือขอกูก็ต้องใช้วิธีนี้แหละถามว่ากูสงสารไหมกูรักน้องไหมกูกัดฟันมากกูอยากจะให้แต่มันต้องข่มใจไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่ากูตายไปใครจะเลี้ยงมันเฮ้ยไอ้ปลาเราก็เลยบอกมึงก็ทำถูกแล้วแหละถ้ามึงไม่ทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้อะถ้ามึงไม่ทำแบบนี้มึงต้องส่งเงินให้มันตลอดแล้วมึงก็จะไม่ไหวเพราะมึงก็แก่ลงมึงจะมีแรงทำงานไปเยอะๆได้สักเท่าไหร่มันบอกไอ้ปลากูก็ไม่คิดมากตอนนี้ไม่รู้กูจะเป็นมะเร็งหรือเปล่ากูก็ทำงานน้อยลงเพราะกูต้องรักษาสุขภาพแม่ผัวกูก็เขาบอกว่าทำงานน้อยๆหน่อยเพราะบางทีถ้าร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะตามมาอันนี้มันก็จริงๆนะท่านผู้ชมถ้าเกิดเราเป็นเมียฝรั่งเราทำงานไปเรื่อยๆแล้วหนักๆไปเรื่อยๆเนี่ยพออายุขึ้นเลข4เท่านั้นแหละโรคภัยไข้เจ็บนู่นเจ็บนี่มันก็จะมานะคะเราก็จะทำงานไม่ได้เยอะมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วคนที่เรารู้จักเนี่ยก็คือเขาก็มีความสุขนะคะเพราะว่าพ่อแม่แฟนเขาก็อยู่กันเป็นครอบครัวแต่ไอ้คนที่เรารู้จักเนี่ยเขาก็ทำงานทุกวันสามีเขาก็ทำงานทุกวันมันก็เป็นชีวิตครอบครัวปกติธรรมดานะคะแต่เราอ่ะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักรักตัวเองบ้างพอถึงวันนั้นจริงๆอ่ะพอถึงวันนั้นจริงๆอ่ะเงินก็ไม่มีใครให้เรายืมเราไม่มีเงินเราก็เป็นหมาป่วยไม่สบายก็ไม่มีใครจะมาสนใจถ้าเราไม่มีเงินให้เขาแล้วอ่ะเขาก็มาสนใจเรานะคะเพราะว่าเมียฝรั่งเนี่ยมันลำบากถ้าเราเป็นเมียฝรั่งเราก็ต้องรู้จักรักตัวเองดูแลตัวเองอะไรที่ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรที่เราซื้อให้ตัวเองได้ทำให้ตัวเองมีความสุขผ่อนคลายรีแลกจะจิบเบียร์สักแก้วจะจิบไวน์สักแก้วมันก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ต้องรู้จักพักผ่อนมากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของเราอีกเรื่องนึงนะคะเราไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่านะคะเราก็เล่าตามที่มันจะเป็นไปได้นะคะสุดท้ายนะคะเราต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ